ราบสวัสดีชาวดังหนุ่มทุกท่านคลิปนี้ผมขอ50ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อในปี2023เชื้อโควิดได้กลายพันธุ์เป็นเชื้อมรณะใครก็ตามเพียงแค่สูดลมหายใจเข้าไปจากภายนอกเพียงนิดเดียวก็มีโอกาสติดเกือบ 100% และคนที่ติดเชื้อจะเสียชีวิตภายใน2วันทั่วทั้งโลกจึงต้องสั่งล็อกดาวน์ห้ามคนออกจากบ้านโดยเด็ดขาดใครที่ฝ่าฝืนผู้นั้นจะต้องถูกกำจัดไปติดตามชมในสปอยเลอร์เรื่องส่งเบิร์ดทานเพื่อนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบกันต้องขอย้อนความกันก่อนนะครับว่าในปี2019เชื้อไวรัสโควิด -19 ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วทุกมุมโลกว่ามันเป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีความสามารถที่ติดต่อกันได้ง่ายจากภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันในอนาคตปี2023โรคนี้ยังไม่ถูกกำจัดออกไปและมันได้กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ติดง่ายกว่าตายง่ายกว่ามันถูกเรียกว่าโควิด -23 ไวรัสมรณะว่ากันว่าสายพันธุ์นี้เพียงได้สูดอากาศจากโลกภายนอกเพียงนิดเดียวก็มีโอกาสติดได้ถึง 90% และตายได้ภายใน2วันทั่วทั้งโลกจึงได้ประกาศล็อกดาวน์ห้ามผู้คนทั่วทุกมุมโลกออกจากบ้านโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนคำสั่งและถูกพบเห็นจะต้องถูกกรมสุขาภิบาลจับตัวไปไว้ยังศูนย์กักกันโรคยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับใครก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่และกักตัวอยู่ในบ้านทุกๆวันตอน 9:00 น.นั้นรัฐบาลบังคับให้ทุกคนต้องใช้แอปในมือถือสแกนตรวจวัดไข้อยู่เสมอหากใครมีไข้หรือไม่สแกนตามกฎผู้นั้นจะต้องถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันในทันทีและบอกได้เลยว่าศูนย์กักกันที่ว่านี้มันไม่ได้สวยหรูแบบที่เราคิดครับมันคือสลัมดีๆนี่เองแหล่งเสื่อมโทรมที่รวมผู้ติดเชื้อไว้ที่นี่ที่เดียวนรกบนดินที่ไม่มีใครอยากไปสัมผัสและนี่แหละครับคือปฐมบทของเรื่องราวทั้งหมดที่กำลังจะเกิดในเรื่องนี้แล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่ชายคนนี้เขามีชื่อว่านิโก้พระเอกของเรานั่นเองครับอดีตผู้ช่วยทนายอนาคตไกลหลังจากที่โควิดได้กลายพันธุ์เขาเป็นเพียง 1% ของคนบนโลกที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้โดยสมบูรณ์แบบและคนที่มีภูมิแบบเขาจะได้กำไรแสดงตัวมีสิทธิพิเศษที่จะเดินทางไปที่ไหนก็ได้บนโลกนี้โดยไม่ถูกจับตัวโดยกรมสุขาภิบาลพระเอกนั้นปัจจุบันเขาทำงานกับบริษัทจัดส่งของเจ้าหนึ่งที่คอยบริการคนในพื้นที่หากต้องการจะซื้ออะไรหรืออยากส่งของให้ใครบริษัทของพระเอกสามารถจัดหาได้ทั้งหมดก็อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นเรื่องคนปกติจะไม่สามารถออกจากบ้านได้โดยเด็ดขาดด้วยการควบคุมของเลสเตอร์หัวหน้าของพระเอกที่เขาคนนี้เป็นทั้งบอสและเป็นทั้งเพื่อนสนิทของเขาในวันนี้พระเอกมีงานที่จะต้องไปส่งของที่บ้านของตระกูลกิฟฟินต้องบอกก่อนนะครับว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ร่ำรวยมากและเป็นขาประจำที่รับส่งของกับบริษัทของพระเอกซึ่งครอบครัวนี้ก็ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกแสนอบอุ่นแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปซะทุดังขนาดนั้นครับพวกเขามีลูกสาวที่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษด้วยของที่พระเอกไปส่งในแต่ละบ้านนั้นจะมีระบบที่ถูกเรียกว่าการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ทำให้พัสดุที่ส่งให้บ้านแต่ละหลังมีความปลอดภัยที่สูงมากๆพระเอกนั้นมีแฟนสาวอยู่คนนึงเธอมีชื่อว่ากาเซียนางเอกของเรานั่นเองครับทั้งคู่นั้นรักกันมากๆแต่ด้วยงานที่พระเอกทำเขาไม่ได้ป่วยจากการติดเชื้อก็จริงอยู่แต่ก็ใช่ว่าตามตัวของพระเอกจะไม่มีเชื้อซึ่งมันทำให้เขาและเธอเนี่ยไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เลยนางเอกนั้นอาศัยอยู่กับยายเพียง2คนในอพาร์ตเมนต์เก่าๆหลังนึงเท่านั้นที่พระเอกมักจะไปเยี่ยมเธออยู่เสมอตัดมาที่ครอบครัวกิฟฟินของเรากันบ้างครับเบื้องหลังความร่ำรวยของครอบครัวนี้มันไม่ได้มาอย่างใสสะอาดอย่างที่ทุกคนคิดไปเปอร์ผู้เป็นแม่เธอมีเส้นสายกับคนในกรมสุขาภิบาลที่สามารถผลิตกำไรผู้มีภูมิคุ้มกันเถื่อนสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะใช้มันเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกบอกได้เลยว่าราคาของกำไรนี้ก็เบาๆสบายกระเป๋าครับแค่เส้นละ $150,000เท่านั้นตีเป็นเงินไทยก็เกือบ5 ล้านบาทแต่ก็ใช่ว่าคนมีตังค์ทุกคนเนี่ยจะสามารถซื้อได้นะครับเครือข่ายของไปเปอร์นั้นเป็นเครือข่ายลับมีแค่คนวงในเท่านั้นที่รู้จักว่ากำไรเถื่อนมันมีขายอยู่จริงแน่นอนครับว่าพระเอกเป็นหนึ่งในนั้นที่อยากได้กำไรนั้นมาครอบครองเขาตั้งใจขยันทำงานเพื่อเก็บตังค์ไปซื้อกำไรเถื่อนนี้ให้นางเอกกับยายได้หนีออกจากเมืองนี้เพื่อย้ายไปอยู่ในเกาะที่มีชื่อว่าบิ๊กเซอร์ว่ากันว่าที่เกาะแห่งนี้เนี่ยปราศจากผู้ติดเชื้อมานานกว่า6เดือนแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกๆคนไม่ว่าจะในเมืองนี้หรือในโลกนี้ก็ตามต่างแสวงหาความสุขจากอินเทอร์เน็ตถึงแม้ว่าสื่อบันเทิงต่างๆจะไม่มีฉายอีกต่อไปแต่พวกเขาก็สามารถไลฟ์สดสร้างสีสันให้กับคนที่หมดหวังทั่วโลกและหนึ่งในนั้นก็คือสตรีมเมอร์สาวสวยชื่อดังคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเมย์เ
เธอคนนี้เกือบจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องแต่ทุกอย่างก็ต้องมาพังลงเสียก่อนเพราะเชื้อโควิดที่กลายพันธุ์จนเธอเนี่ยได้ไม่รู้จักกับผู้ติดตามคนนึงเขาคนนี้มีชื่อว่าไมเคิลอดีตทหารผ่านศึกที่เสียขาทั้งสองข้างไปจากสงครามไมเคิลพิมพ์บอกว่าเสียงของเมย์ที่ร้องเพลงนั้นมันเติมไฟแห่งความหวังให้กับเขาและนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของเมย์กับไมเคิลอดีตทหารผ่านศึกคนนี้ในเย็นวันนั้นก็เหมือนวันปกติทั่วๆไปที่พระเอกหลังจากเลิกงานเขาก็จะวิดีโอคอลมาหานางเอกตามปกติทั้งคู่คุยกันหวานซึ้งตามประสาแฟนที่มุ้งมิ้งแต่ความฟุ้งฟริ้งก็ต้องมาจบลงตรงที่คุณยายของนางเอกเพราะว่าอยู่ดีๆเธอก็มีอาการไอออกมาอย่างหนักร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรงตัวร้อนมีไข้สูงพระเอกได้ถามกับนางเอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแต่เธอก็ไม่สามารถบอกพระเอกได้เหมือนกันเธอรู้แค่ว่าอยู่ดีๆยายก็ป่วยขึ้นมาซะอย่างนั้นยายป่วยได้ไงกันยังไม่ทันที่นางเอกจะได้คำตอบเสียงหวอหน้าตึกก็ดังขึ้นอย่างปริศนาพวกคนที่มาจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากหน่วยสุขาภิบาลพวกเขามาที่ตึกแห่งนี้เพื่อมาจับตัวผู้ติดเชื้อไปยังศูนย์กักกันและไม่นานหลังจากนั้นเสียงเคาะประตูหน้าห้องของนางเอกก็ดังขึ้นพระเอกไม่รอช้าสิครับเขารีบซิ่งมอไซค์ไปหานางเอกในทันทีตุ่มๆๆๆๆเปิดประตูได้แล้วผมเป็นคนจากกรมสุขาภิบาลจะมาจับตัวผู้ติดเชื้อไปยังศูนย์กักกันถ้าไม่เปิดพวกเราจะพังเข้าไปนางเอกนั้นจนปัญญาจริงๆครับเพราะไม่รู้ว่าจะไปหลบที่ไหนห้องก็มีอยู่แค่นี้ถ้ายายถูกจับตัวไปเธอก็ต้องถูกจับด้วยเพราะว่าอยู่ในห้องเดียวกันยังไงก็ต้องติดเชื้อแน่ๆแต่เรื่องมันกลับตลบัดซะอย่างนั้นกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเคาะผิดห้องนะสิครับเขามาจับกลุ่มคุณนายที่อยู่ข้างห้องของนางเอกตั้งหากแล้วกรมสุขาภิบาลก็จากไปในขณะที่พระเอกก็มาถึงห้องนางเอกแบบพอดีเธอได้บอกกับพระเอกว่าถึงเราจะไม่โดนจับในตอนนี้พรุ่งนี้เช้าตอน 9:00 นพวกเราทั้ง2คนก็ต้องสแกนตัวพวกเขาจะรู้อยู่ดีว่ายายป่วยตัดมาที่ครอบครัวกิฟฟินกันบ้างครับในกลางดึกของคืนนั้นวิลเลียมผู้เป็นสามีได้แอบย่องออกจากบ้านไปเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างลับๆซึ่งมันก็คือการเดินทางไปหาเมย์สตรีมเมอร์สาวในตอนต้นเรื่องนั่นเองครับแล้วทั้งคู่ก็จัดนัดกระชับมิตรตุบตับกันแบบไม่กลัวติดโควิดจนในที่สุดแล้วเวลาของนางเอกที่รอคอยก็ได้มาถึง 9:00 นของวันถัดมานางเอกเริ่มสแกนตัวเองแอบแจ้งเตือนว่าเธอปลอดเชื้อแต่เมื่อได้สแกนยายปรากฏว่าเครื่องแจ้งเตือนว่ายายมีไข้สูงและเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อโควิดทางกรมสุขาภิบาลจะส่งทหารติดอาวุธไปเก็บกวาดภายในวันนี้กรุณาห้ามหนีหรือขัดขืนไม่เช่นนั้นพวกคุณจะต้องถูกกำจัดในทันทีนางเอกบอกลาพระเอกผ่านทางโทรศัพท์ว่ายังไงวันนี้พวกเขาก็ต้องมาจับตัวพวกเราไปชาตินี้เราคงจะไม่ได้เจอกันอีกคุณจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ได้นะแต่พระเอกก็ให้สัญญากับนางเอกว่าไม่ต้องห่วงผมจะตามหากำไรเถื่อนมาให้คุณกับยายให้ได้ภายในวันนี้พวกเราทุกคนจะต้องรอดพระเอกรีบติดต่อหาเลสเตอร์ผู้เป็นหัวหน้าเพื่อถามถึงการซื้อขายกำไรเถื่อนในเครือข่ายลับตอนแรกเลสเตอร์ก็ไม่ค่อยอยากบอกพระเอกหรอกครับเพราะมันเป็นความลับสุดยอดแต่เขาก็ทนลูกตื้อของพระเอกไม่ไหวแถมสงสารเพื่อนที่อาจจะต้องเสียแฟนเลสเตอร์จึงบอกความลับกับพระเอกว่าบ้านตระกูลกิฟฟินพวกเขาได้ทำกำไรเถื่อนขายเป็นอาชีพแต่ฉันบอกก่อนนะเว้ยว่าราคามันไม่ถูกพระเอกไม่รอช้าครับกำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หาได้มาทั้งชีวิตเป็นจำนวนเงิน 15,000 ดอลลาร์ไปที่บ้านกริฟฟินเพื่อถามซื้อกำไรซึ่งในตอนนั้นสองสามีภรรยาก็ตกใจนะสิครับทำไมคนส่งของกระจอกกระจอกถึงรู้ความลับสุดยอดของครอบครัวเราได้ล่ะชิบหายแล้วไงถ้าเราถูกเปิดโปงครอบครัวเราจบเหแน่ๆคุณนายไปเปอร์ก็เลยพยายามจะซักถามพระเอกว่าพระเอกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแต่เขาก็บ่ายเบี่ยงครับและบอกว่าผมมีเงินอยู่15,000ต้องการกำไร2อันผมขอร้องล่ะเดี๋ยวผมจะเอาที่เหลือมาจ่ายให้ได้เลยแฟนกับคุณยายผมพวกเธอกำลังแย่เมื่อไปเปอร์ไม่ได้คำตอบที่ต้องการทางเดียวคือต้องกำจัดสินะไปเปอร์ผู้ใจบุญจึงยื่นที่อยู่ติดต่อของชายคนหนึ่งให้กับพระเอกไปพระเอกนั้นหารู้ไหมว่าที่ที่เขากำลังจะไปนั้นมันเป็นกับดักและเมื่อเขาได้ไปถึงเขาพบเพียงแค่ชายแก่คนหนึ่งเท่านั้นซึ่งชายแก่คนนี้ปัจจุบันทำงานอยู่ในกรมสุขาภิบาลของเมืองนี้ชายแก่ไม่รอช้าครับแทนที่จะทำกำไรให้กับพระเอกเขาพุ่งตัวเอามีดมาจิ้มที่หน้าท้องของพระเอกอย่างจังก่อนที่พระเอกเนี่ยจะผลักชายแก่ออกไปและหนีออกมาจากที่นั่นได้สำเร็จด้วยอาการที่รอแร่แต่แผลก็ยังอยู่ไกลหัวใจเมื่อเรื่องนี้ไปถึงหูของวิลเลียมหัวหน้าครอบครัวของตระกูลกิฟฟินเขาก็ขึ้นเลยสิครับจึงโทรไปหาเลสเตอร์ช่วยตาม GPS ของเด็กส่งของของแกให้หน่อยเซ
มันมีชื่อว่านิโก้ไม่งั้นฉันจะเลิกส่งของกับบริษัทแกแน่ซึ่งเลสเตอร์ก็ทำได้เพียงแค่พูดถ่วงเวลาให้กับพระเอกเท่านั้นเมื่อวิลเลียมเซงเป็ดเขาก็ต้องหาที่ระบายครับจึงได้โทรนัดเมย์ว่าคืนนี้เขาจะไปหานะในขณะที่เมย์ในตอนนี้เธอได้พูดคุยสานความสัมพันธ์กับไมเคิลทหารผ่านศึกคนนั้นจนได้เปิดใจคุยกันถึงทุกเรื่องและเมย์เริ่มจะมีความคิดไม่อยากจะเป็นที่ระบายให้กับใครและเราก็ได้รู้ว่าไมเคิลนั้นทำงานให้กับเลสเตอร์ด้วยเขาเป็นหน่วยโดรนที่คอยสอดส่องการขนส่งของบริษัทเขาไม่นานหลังจากนั้นครับวิลเลียมก็ได้โทรมาหาเมย์พร้อมกับบอกว่าคืนนี้เราจะจัดนัดกระชับมิตรกันนะแต่ในครั้งนี้เมย์เธอกลับไม่ยอมครับเธอบอกว่าฉันไม่อยากทำแบบนั้นอีกแล้วแถมยังขู่กับวิลเลียมอีกว่าถ้ามึงยังตื้ออยากจะเจอกูอีกฉันจะแฉว่าครอบครัวแกทำกำไรเถื่อนขายซึ่งนี่แหละครับไปกระตุกต่อมโกรธของวิลเลียมในทันทีซึ่งวิลเลียมไม่รอช้าสิครับเตรียมตัวจะไปปิดปากเมย์ให้เสร็จสับในคืนนี้โดยที่ไปเปอร์ผู้เป็นภรรยาก็รู้มาโดยตลอดนะครับว่าสามีแอบมีคนอื่นแถมยังรู้อีกว่าในคืนนี้เขาจะออกไปทำอะไรเอาจริงๆไปเปอร์เนี่ยเธอไม่ได้สนใจวิลเลียมซะด้วยซ้ำอยากทำอะไรก็ทำไปสิแต่อย่าทำให้ลูกของเราเนี่ยเสี่ยงติดเชื้อได้ไหมคุณก็รู้นี่ว่าลูกของเราปลอดไม่ดีแต่วิลเลียมก็ไม่สนครับเขาจะออกไปในคืนนี้ให้ได้ไปเปอร์ผู้รู้แบบนั้นเธอก็เลยโทรศัพท์ไปเตือนเมย์เฉยเลยครับว่าสามีของเธอนั้นกำลังจะไปที่นั่นเพื่อปิดปากคุณทำในสิ่งที่ต้องทำเถอะหนีไปให้ไกลที่สุดโดยในจังหวะที่วิลเลียมขับรถออกไปพระเอกที่เพิ่งหายเจ็บจากการโดนแทงก็ได้แอบเข้ามาในบ้านของกริฟฟินแบบลับๆเพื่อตามหากำไรนั่นและนางเอกก็ได้โทรมาบอกข่าวกับพระเอกว่าในตอนนี้คุณยายเธอตายแล้วนะและที่สำคัญที่สุดก็คือหน่วยสุขาภิบาลได้เดินทางมาถึงข้างหน้าตึกเป็นที่เรียบร้อยพระเอกจึงบอกกับนางเอกว่าคุณถ่วงเวลาให้ได้นานที่สุดนะผมกำลังหากำไรไปให้คุณใจพระเอกลักลอบเข้าไปในบ้านของกริฟฟินโดยไม่สนแล้วครับว่าใครจะติดเชื้อบ้างเพราะเขาก็มีคนจะต้องปกป้องเหมือนกันนั่นก็คือนางเอกในขณะที่ไปเปอร์เนี่ยก็รับรู้ถึงการมาเยือนของพระเอกเช่นกันเธอไม่รอช้าชักปืนมาขู่พระเอกว่านายเข้ามาในบ้านฉันทำบ้าอะไรรู้ไหมว่าลูกฉันอยู่ในห้องเธอป่วยพระเอกบอกเหตุผลว่าที่เขามาที่นี่ไม่ได้หวังว่าจะมาทำร้ายใครแฟนผมกำลังจะถูกส่งตัวไปที่ศูนย์กักกันนรกนั่นผมจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้กำไรนั่นเมื่อไปเปอร์เห็นถึงความทุ่มเทของพระเอกเธอก็เลยสงสารครับก็ได้ก็ได้ตื้อดีจริงๆแล้วเธอก็ใส่ข้อมูลของนางเอกลงไปในระบบของสุขาภิบาลแล้วปริ้นกำไรให้กับพระเอกมาเส้นหนึ่งฉันขอให้นายช่วยเธอได้นะฉันเป็นกำลังใจให้พระเอกขอบคุณและรีบซิ่งรถไปหานางเอกในทันทีในขณะที่นางเอกในตอนนี้เธอได้ถูกเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาในห้องเป็นที่เรียบร้อยนางเอกพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเพื่อแอบเอาชุดแล้วปลอมตัวออกจากตึกไปแต่สุดท้ายเธอก็ไปไม่รอดครับถูกจับได้อยู่ดีและคนที่จับเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไอ้แก่คนเดียวกันกับที่ทำร้ายพระเอกในตอนต้นเรื่องนางเอกถูกกระชากหน้ากากอนามัยออกเธอเลยพยายามใช้มือปิดจมูกเพื่อไม่ให้สูดอากาศจากภายนอกเข้าไปไอ้แก่ก็เลยบอกกับนางเอกว่าเอามือออกเถอะแล้วสูดอากาศเข้าไปเยอะๆนี่เธอยังไม่เข้าใจอะไรเลยสินะเธอในนอนคลุกอยู่กับผู้ป่วยติดเชื้อมาหลายวันแต่ยังไม่มีอาการมันไม่ได้บอกอะไรเธอเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะนี่ลุงจะบอกว่าฉันมีภูมิคุ้มกันหรอก็ใช่นะสิปะโถเอ้ยโง่จริงๆแต่เดี๋ยวนะแล้วทำไมลุงถึงยังจับตัวฉันอยู่ล่ะไอ้แก่ก็เลยบอกว่าหน่วยของเรามันไม่ได้ทำงานแบบนั้นนะสิ จับตัวมันไปศูนย์กักกันซะตัดกลับมาที่เมย์กันบ้างครับในตอนนี้เธอกำลังพยายามจะหนีออกจากที่พักแต่รถดันสตาร์ทไม่ติดครับในขณะที่วิลเลียมก็ขับรถมาถึงที่หน้าที่พักของเธอแบบพอดีเมย์พยายามจะโทรบอกให้ไมเคิลเนี่ยช่วยเธอด้วยแต่อย่าลืมนะครับว่าไมเคิลเขาเป็นเพียงแค่คนพิการคนหนึ่งเท่านั้นจะเดินทางออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็คงจะลำบากแต่ไมเคิลก็มีโดรนคู่ใจที่สามารถบินไปสอดส่องได้ทุกที่ในเมืองนี้และเขาได้ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเอาไว้ในขณะที่เมย์ในตอนนี้เธอได้ถูกวิลเลียมกระชากตัวลงออกจากรถเพื่อจัดการปิดปากเมย์พยายามจะขัดขืนครับแต่ไม่เป็นผลจนกระทั่งโดนลำนั้นได้มาถึงมันไม่รอช้ายิงกระสุนอัดวิลเลียมเดี้ยงขาที่เมย์จึงรอดตายอย่างหวุดหวิดในขณะที่พระเอกในตอนนี้เขาเพิ่งจะมาถึงอพาร์ตเมนต์ของนางเอกและเขาก็รู้ตัวครับว่ามาสายเกินไปเสียแล้วคนเดียวที่นั่งอยู่ในห้องของนางเอกในตอนนี้ก็คือไอ้แกที่ดักรอจัดการพระเอกอยู่เพื่อรอแก้มือในรอบแรกที่พระเอกหลุดมือของมันไปพระเอกจึงได้ถามถึงเหตุผลครับว่าทำไมลุงถึงทำแบบนี้ไอ้แกก็เลยบอกว่านายรู้ไหมว่าเมื่อก่อนในฉันเป็นใครฉันเป็นแค่คนเก็บขยะกระจอกกระจอกของกรมสุขาภิบาลแต่พอเจ้าโรคโควิดมันกลายพันธุ์หัวหน้าของฉันมันก็ตายไปเรื่อยๆจนปัจจุบันฉันได้เป็นฉันในวันนี้นายไม่รู้หรอกว่าคนมีภูมิคุ้มกันแบบเรามันมีน้อยแค่ไหน
เราอยากจะไปที่ไหนก็ได้ที่เราอยากไปอยากไปนอนบ้านพักตากอากาศสุดหรูก็ยังได้อยากจะเป็นเจ้าของตึกสักหลังก็ยังได้เพียงแค่เดินเข้าไปคนแบบเรานะมันไม่ต่างอะไรกับพระเจ้าหรอกและพระเจ้าน่ะมันมีน้อยๆเท่าไหร่ยิ่งดียังไงล่ะว่าแล้วไอ้แก่ไม่รอช้าครับหยิบมีดมาจะจ้วงใส่พระเอกแต่รอบนี้เขาไหวตัวทันจึงจ้วงใส่ลุงก่อนเดียงขาที่เหมือนกันพระเอกไม่รอช้ารีบซิ่งมอเตอร์ไซค์ออกไปตามหานางเอกโดยเขาพยายามติดต่อโดยตรงหาเลสเตอร์ให้ช่วยส่งข้อมูลไปให้ไมเคิลใช้โดรนคู่ใจออกตามหารถขนส่งคันหนึ่งให้หน่อยสิว่าตอนนี้มันวิ่งอยู่ถนนเส้นไหนถ้าเป็นเรื่องโดรนเนี่ยไม่ต้องสงสัยครับว่าไมเคิลควบคุมได้เก่งขนาดไหนเขาเจอรถขนส่งตัวนางเอกได้อย่างไม่ยากแต่ปัญหามันอยู่ที่ตอนนี้ไอ้รถคันนั้นมันอยู่ใกล้ศูนย์กักกันแล้วนะสิถ้าเธอได้เข้าไปที่นั่นคงไม่มีวันได้ออกมาแน่พระเอกจึงรีบซิ่งรถไปด้วยความเร็วจนกระทั่งเขามาถึงตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังนำตัวนางเอกลงจากรถแบบพอดีเขารีบวิ่งไปสวมกอดนางเอกครับก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะมาลากตัวพวกเขาออกจากกันพระเอกจึงตะโกนขึ้นมาบอกว่าเธอคนนี้มีภูมิคุ้มกันไม่เชื่อก็เช็คที่ข้อมือของเธอดูสิเจ้าหน้าที่ไม่รอช้าครับเช็คตามที่พระเอกบอกข้อมือของนางเอกมีกำไรอยู่จริงๆที่พระเอกแอบใส่ให้ตอนสวมกอดเมื่อสักครู่นี้และปรากฏว่าข้อมูลของเธอก็ขึ้นในระบบด้วยพวกเขาจึงรอดจากการจับกุมครับพระเอกด้วยความดีใจสวมจูบนางเอกอย่างดูดดื่มก่อนจะรีบถอยออกจากเธอเพราะว่าลืมตัวครับนางเอกอาจจะติดเชื้อจากเขาก็เป็นได้แต่เธอก็บอกกับพระเอกว่าฉันเป็นแบบคุณหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นพระเอกกับนางเอกได้ซิ่งมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปสู่เกาะบิ๊กเซอร์เกาะที่ปราศจากเชื้อโรคตามความฝันและพระเอกไม่ลืมที่จะส่งของขวัญชิ้นพิเศษให้กับเลสเตอร์บอสใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือเขามาโดยตลอดมันคือกำไรเถื่อนมูลค่ามากกว่า 150,000 เป็นของขวัญเผื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะมาอยู่บนเกาะแห่งนี้เกาะบิ๊กเซอร์อีกสักคนเป็นเพื่อนพวกเขาแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่ผมมองว่าโคตรสนุกลุ้นไปกับทุกเหตุการณ์ที่อยู่ในเรื่องผมให้คะแนนไปที่9เต็ม10เลยสนุกจริงๆใครที่ไม่ดูบอกได้เลยนะครับว่าพลาดมากๆก่อนจะจากกันไปผมอยากถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าถ้าหากโควิดในชีวิตจริงมันกลายพันธุ์แบบในหนังที่ว่านี้จริงๆเพื่อนๆมีวิธีรับมือกับมันได้ยังไงและถ้าคุณเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีภูมิคุ้มกันแบบพระเอกคุณจะใช้ชีวิตได้สุดขนาดไหนคอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ